공개연애를할만큼진짜제마음에는ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกผิดหวังก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ก็รู้สึกขอบคุณทุกๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วนะคะทุกคนต้องฟังฉันนะฉันแบบมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าตัวฉันเองแล้วแต่เธอถ้าไม่เชื่อใจฉันก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เธอใช่ว่าพอวันนึงเรากลายเป็นคนดังแล้วคนมีชื่อเสียงแล้วเรามาบอกว่าก็ความสามารถฉันน่ะเข้าใจเพราะอยากได้แต่เงินอย่างเดียวอยากได้เงินเต็มๆอ่ะทำไมฉันต้องเสียล่ะทำไมฉันต้องจ่ายล่ะในเรื่องของความรักอ่ะคือไปกันไม่ได้ก็คือเข้าใจก็จบนะแต่การจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองนะดังด้วยตัวเองเธอไม่ได้มาช่วยอะไรฉันเลยไม่เห็นมีใครมาซัพพอร์ตฉันเลยทั้งที่คนไทยทั้งประเทศเขาเห็นกันอยู่โดยเฉพาะแฟนคลับที่ติดตามเขาเห็นกันอยู่ว่าเมื่อก่อนการมันคือใครสืบสอดจากข่าววันนี้นะครับประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าเป็น Talk of the Town จริงๆนะโหได้เรียกว่าทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็เต็มโซเชียลไปหมด คือเรื่องของแน็กชาลีแล้วก็สาวกามินนะครับสาวเกาหลีคือต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้คือยืนยันแล้วว่าจบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่ก็จบลงไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสคือโดยเฉพาะคนที่ติดตามทั้งคู่มาอย่างยาวนานเนี่ยไม่สบอารมณ์ครับและต้องบอกเลยว่าดุเดือดอย่างมากนะโดยเฉพาะไทยนิวเราเนี่ยเกาะติดมาหลายประเด็นมากนะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งแบบในโลกโซเชียลเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวของทั้งแน็กชาลีแล้วก็กามินคือเรื่องนี้เนี่ยต้องแบ่งเป็นเรื่องของความรักนะครับความรักและผลประโยชน์เมื่อเรื่องสองเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกันปุ๊บมันก็เกิดเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมานะครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยในเรื่องของความรักไปกันไม่รอดนะไปกันไม่รอดแล้วเหลือเพียงแค่ผลประโยชน์ค่ะทุกอย่างก็ถูกขุดออกมานะต่างคนต่างออกมาพูดกันถ้าเราย้อนไปเนี่ยครับทุกคนครับอันนี้เกริ่นพาทุกคนไปย้อนสั้นๆกันก่อนนะว่าแน่นอนว่าด้อมนะระหว่างทั้งกามินและทางฝั่งแน็กชาลีหรือแฮชแท็กแน็กกามินเนี่ยอกหักดังเปาะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหควงคู่กันออกงานอีเวนต์เนี่ยเห็นล่าสุดที่แน็กออกมาบอกเนี่ยว่ารับทรัพย์เนี่ยนะขั้นต่ำเนี่ย 400,000 สูงสุดคือ1ล้านบาทรับทรัพย์แบบเต็มๆนะครับแต่แน่นอนว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วถึงทางตันแยกย้ายกันหมดนะพร้อมกับที่ทางฝ่ายหญิงก็คือกามินเนี่ยหรือน้องคามินนะเขามีฉายาคือ TikToker สาวชาวเกาหลีเนี่ยเก็บกระเป๋าบินกับเกาหลีคือแผ่นดินเกิดของเขาแฟนคลับฉุนมากครับนะไม่ต้องมาไทยอีกบางคนบอกแบบนี้ซ้ำข่าวลือที่เกิดขึ้นนะว่าฝั่งกามินเนี่ยเรื่องเยอะนะต้องการล่ามอย่างนั้นต้องการคนถือกระเป๋าแบบนี้ชอบความสบายและใช้เงินเยอะมากคือใช้เงินเปลืองอ่ะพูดกันตรงๆแล้วก็บางคนก็บอกว่ามาไทยเพื่อจะมากอบโกยเงินแล้วชิ่งกลับมีแฟนอยู่แล้วนะและที่สำคัญไปเรื่องถึงขั้นว่าตั้งท้องด้วยนะถึงขั้นที่ว่าเรื่องบ้านไฟมงไฟไหม้อะไรคือเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดที่โดนฝั่งคนที่ชื่นชอบแน็กชาลีเนี่ยโจมตีไปนะโจมตีไปหนักจริงๆจนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับทั้งฝั่งกามินเองก็ดีฝั่งแน็กชาลีเองก็ดีต่างคนต่างออกมาพูดนะแต่ต้องยอมรับว่าฝั่งกามินเนี่ยยับเยินจริงๆนะไปดูฝั่งกามินเองก่อนครับนะพี่มุกนะแต่ที่แน่ๆคือต้องย้ำว่าฝั่งกามินเนี่ยเขาไลฟ์สดนะแล้วมีล่ามเนี่ยแปลค่ะนะมีล่ามแปลแล้วที่โอละพ่อคือล่ามแปลออกมาเนี่ยตอนแรกหลายคนก็ปกติค่ะแต่มันมีคนเกาหลีเขาออกมาแปลให้ฟังอีกทีบอกว่าสิ่งที่ล่ามกามินแปลเนี่ยไม่ใช่มันเป็นหนังคนละม้วนมันคนละฟีลลิ่งเลยล่ามเก่งจริงแปลยังไงให้ซอฟนะการว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่คนเกาหลีแปลมาให้คนไทยได้รับทราบเนี่ยฝั่งกามินเนี่ยเดือดครับคือด่าไม่ได้แค่แน็กชาลีคนเดียวด่าคนไทยด้วยนะประมาณว่าแบบฉันเนี่ยเก่งด้วยตัวฉันเองไม่ต้องมีใครมาซัพพอร์ตฉันด้วยความสามารถของฉันนะส่วนใครไม่ชอบฉันก็อันฟอลฉันไปเลยไม่ต้องมาติดตามประมาณนี้ทีนี้ไปดูในรายละเอียดกันหน่อยพี่มุกค่ะต้องบอกว่าทางฝั่งกามินเนี่ยเมื่อเช้ามันก็ออกมาร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมน้องอาบอกโอ้ยเจ็บมากเลยเจ็บปวดเหลือเกินนะคะฝั่งกามินในก่อนหน้านี้ค่ะออกมาชี้แจงบอกว่าสาเหตุที่เธอต้องกลับเกาหลีไปกระทันหันเพราะว่าเป็นการตัดสินใจของแน็กชาลีแล้วก็กามินเองเนี่ยก็โอเคไม่เป็นไรเคารพแล้วก็ตัดสินใจเคารพการตัดสินใจของแน็กชาลีนะคะรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็อยากจะขอโทษกับคนที่รู้สึกผิดหวังกับกามินนะคะเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันจบตั้งแต่วันที่18สิงหาคมแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ามินเองก็อยู่คนเดียวมาตลอดนะกามินก็เพิ่งจะมาอยู่กับครอบครัวเนี่ยพอใช้เวลากับครอบครัวก็กล้าที่จะกลับมาหาทุกคนในวันนี้เนี่ยคืออย่างเช่นเดือนเมษายนเนี่ยที่มันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นน่ะก็ไม่ได้มีการออกมาพูดหรือโต้แย้งอะไรเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเขาก็เพิ่งเหมือนจะเลิกกันไปครั้งนึงใช่มั้ยแล้วก็กลับมาอีกนะคะแล้วหลังจากที่เกิดดราม่าเนี่ยเธอก็บอกมันเป็นบาดแผลในใจของเธอนะแล้วพอได้ยินคำว่าให้กลับเกาหลีอีกแบบเนี้ยมันก็ยิ่งปวดใจเข้าไปอีกนะคะแล้วกามินก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยมีผู้ชายที่ไหนเลยรวมถึงบางคนก็บอกว่าเนี่ยไปเจอใครที่ไหนหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่ได้ไปเจอใครเลยนะตอนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยก็อยู่แต่คู่บอลกับแน็กชาลีนั่นแหละไอ้เรื่องตั้งครรภ์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยรวมถึงมีข่าวที่บอกว่ากามินเนี่ยเป็นคนทำไฟไหม้บ้านหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยกามินบอกว่ากามินนี่แหละเป็นคนไปเจอที่เกิดเหตุซึ่งถ้าทำจริงๆนะป่านเนี้ยโดนจับไปแล้วนะคะเธอก็บอกแบบนี้แล้วเธอบอกว่าที่มาไทยเนี่ยไม่ได้มาทำงานอย่างเดียวนะน้องอาร์มเพราะว่าก่อนมาไทยเนี่ยเราทำงานที่เกาหลีอยู่แล้วแล้วก็หาเงินที่เกาหลีได้แต่มาหาที่เนี่ยเพราะว่าความรักล้วนๆเลยเรื่องความรักชาลีล้วนๆเลยก็เลยมาที่ไทยครั้งนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้เกียรติกันหน่อยอย่าทำให้รู้สึกแย่ไปมากกว่านี้เลยเราไปฟังคลิปเสียงของกามินสักนิดนึงดีกว่าค่ะ공개연애를할만큼진짜제마음에는모두진심이었고요저또한부족한게많았을수도있고당연히서로힘든부분도있었을거예요많이어려웠지만그안에서도이렇게까지잘버티고많은일이있었음에도이렇게까지잘버텨와준การที่คบกันแบบเปิดเผยอะค่ะมันก็มีความเสี่ยงอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งแต่ว่ากามินก็จริงใจมาตลอดแล้วก็ให้ใจเต็มที่นะคะซึ่งก็ต้องตัวเองก็มีส่วนบกพร่องเหมือนกันก็ยอมรับในจุดนี้แล้วก็แต่ละคนก็มีข้อเสียของกันและกันอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการอาจจะมีการลำบากในการปรับเพื่อเข้าหากันซึ่งกามินก็รู้สึกขอบคุณที่ตัวเองก็คือรับมาได้แล้วก็สู้มาตลอดแล้วก็ขอบคุณเขาคนนั้นนะคะที่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาอะค่ะก็จะไม่ได้มาที่นี่และไม่ได้มาเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกผิดหวังก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ก็รู้สึกขอบคุณทุกๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วนะคะก็ไงก็ตามอะค่ะก็รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วแล้วก็วันนี้ที่ออกมาพูดวันนี้ก็เป็นความจริงทุกประการนะคะก็ทำเต็มที่แล้วที่จะออกมาโต้แย้งแล้วก็บอกความเป็นจริงในวันนี้นะคะนี่นะครับก็แม้ว่าเธอจะออกมาไลฟ์สดชี้แจงนะอันนี้เป็นรอบแรกนะครับแต่ก็แน่นอนว่าทัวร์ไทยระบบไทยนี่เขาบอกอย่าเล่นกับระบบนะบอกทำไมดูมีความสุขจังเลยนะขณะที่อีกคนฝ่ายชายคือแน็กชาลีเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลเครียดนะตีห้าหกโมงยังไลฟ์สดโต้รุ่งชี้แจงอยู่ทีนี้ไปฝั่งของคุณแน็กชาลีกันบ้างนะคุณแน็กชาลีนี่คือตีห้าหกโมงนะไลฟ์สดตอนแรกก็ชิวๆนะหลังๆเข้าเนี่ยมีคนถามเรื่องดราม่าเข้ามาเยอะนะแล้วประโยคเด็ดเลยคือไม่ว่าจะเป็นกามินเนี่ยไปพูดเหรอว่าอยู่กับชาลีเนี่ยอยู่ไทยเนี่ยลำบากมากเหมือนถูกขังอะไรต่างๆนานานะแล้วก็เรื่องหลายเรื่องที่ออกมาจากปากแน็กชาลีที่ทำเอาหลายคนสงสารแน็กชาลีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าคอมมิชชั่นนะชาลีเนี่ยเอาจากบริษัทเนี่ยแบ่งให้เลยนะและอีกเรื่องใหญ่คือเรื่องภาษีที่กามินไม่เข้าใจระบบภาษีของไทยว่าต้องจ่ายอะไรยังไงบ้างนะเนี่ยครับคุณแน็กชาลีหลังจากเราฟังกามินไปนะครับคุณแน็กชาลีก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคือมีจริงๆแล้วมันมีการอ่านข้อความใน Discord นะใน Discord ที่แน็กชาลีมีอ่านและมีการเผยแพร่กันว่าเป็นสิ่งที่กามินเนี่ยได้บอกมา1คืออยู่อย่างลำบากเหมือนถูกกักขังนะชาลีบอกเลยว่าผมไม่ได้ผูกเชือกขังเอาเขาเอาไว้นะนะผมมีบ้านให้เขาที่นี่มีห้องส่วนตัวในไลฟ์คุณบอกเองว่าไม่ชอบเที่ยวนะประเด็นกินซีเรียลกับนมต้องกินมาม่าต้องหาเงินเพื่อเรียนต่อชีวิตคุณดูลำบากมากจนทำให้ผมอยากจะช่วยเหลือตอนนั้นเขายังไม่ได้มีกระแสอะไรมากที่จะเรียกเงินได้มากมายผมแค่รู้สึกว่าผมคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเอาเขามาทำงานให้ชีวิตเขาดีขึ้นผมอยากบอกว่าคนที่กำลังดูเขาอยู่เนี่ยถ้าคุณเผลอไปดูช่องอื่นหรือไม่ใช่ช่องเพื่อนเขาที่เขาสนับสนุนอยู่รู้หรือเปล่าว่าคุณโดนด่ายันพ่อแม่ได้เลยนะ
ถ้าไม่ดูช่องเขาเขาด่าพ่อแม่แน็กชาลีต้องใช้ว่าแฉนะครับอันเนี้ยแน็กชาลีบอกว่าผมยอมรับผิดที่ผมไปปรับเปลี่ยนให้เขาดูเป็นคนดีในสายตาพวกคุณเนื่องจากผมคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยต้องมาอยู่ในชีวิตผมผมทำให้คุณได้มาทำงานที่ประเทศไทยประโยคนี้ค่อนข้างแรงครับทุกคนแน็กชาลีบอกว่าผมเนี่ยทำให้คุณได้มาทำงานที่ประเทศไทยนะได้เงินชั่วโมงหนึ่งเนี่ย 400,000 ขั้นต่ำนะถึง1ล้านเลยนะแน็กถามบอกเนี่ยคุณไม่พอใจเหรออันนี้คือความลำบากเหรอมีบ้านมีโรงแรมให้อยู่นะคือมันมีประเด็นว่าคนเข้ามาถามมาว่าชาลีบอกพาเขามาลำบากหรือเปล่านะจริงๆแล้วในไลฟ์สดเนี่ยนะคุณแน็กเนี่ยพี่แน็กเนี่ยใช้คำว่าตอเลยนะเออนะเป็นคนคุณมาไม่ล่ะเอามาไม่ล่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผมก็ไปใช่ไหมสี่แสนถึงหนึ่งล้านนะครับบ้านก็มีให้อยู่เนี่ยผลประโยชน์มันมหาศาลค่ะและคุณแน็กยังบอกอีกว่าตนเองเนี่ยรักมากยอมรับเลยว่ารักมากและเป็นความรักที่ดีมากและตัวเขาเองก็รักผมและใช้คำว่าน่าจะเออคือไม่มั่นใจไม่ชัวร์และหลังจากจบกันไปเพราะแค่เขาบอกรักผมผมก็คิดว่าเขารักแต่ว่าตอนที่เขามาไลฟ์กับผมเขาบอกรักผมทุกครั้งบอกรักทุกวันแต่พอไปสัมภาษณ์กับสื่อนักข่าวถามสถานะไม่ได้เป็นอะไรกันเออส่วนเรื่องขโมยของแน็กชาลียันว่าไม่มีไม่เคยพูดเรื่องที่ไม่ได้ไปเกาหลีเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะบอกว่าทำไมแน็กชาลีไม่ไปบ้านกามินบ้างนะแน็กบอกว่าเขาไม่อนุญาตให้ผมไปคุณจะไปอยู่ไหมล่ะถ้าเขาไม่ให้เราไปไม่พอไม่บอกด้วยว่าไปทำอะไรที่มาอยู่ไทยแล้วมาบอกว่าผมห้ามให้คุณไปเที่ยวไหนเนี่ยก็ไม่จริงนะเขาชวนคุณไปเที่ยวกลางคืนแต่คุณเนี่ยไม่ไปเองใช่ไหมและมีอีกเรื่องนึงคือโอ้โหหลายเรื่องมากนะที่สำคัญคือค่าคอมมิชชั่นกามินบอกว่ากรกฎาคมฉันได้รับโบนัสจากค่าคอม 500,000 แต่ฉันเป็นคนที่เลือกจะไม่รับแน็กบอกว่าจริงๆค่าคอมมิชชั่นเนี่ยกามินต้องไม่ได้นะค่ะและไม่พอก่อนที่จะไลฟ์มีการมาถามว่าค่าสติ๊กเกอร์ในช่องของแน็กชาลีเนี่ยกามินจะได้ด้วยมั้ยฉันจะได้ด้วยมั้ยเธอไลฟ์เนี่ยเออเออเธอได้จากค่าสติ๊กเกอร์เนี่ยฉันได้ด้วยมั้ยแน็กก็บอกอ่ะยินดีให้อ่ะนะเพราะเห็นว่าเป็นคนรักกันก็บอกอ่ะโอเคเหมือนอารมณ์แบบใช้กระเป๋าเดียวกันก็ได้อ่ะช่วยฉันเอาให้คุณและที่สำคัญมาทำงานกับผมเนี่ยสิ่งที่คุณขอคือคนที่ดูแลคุณได้หน่อยอ่ะพูดภาษาเกาหลีได้อยู่กับคุณได้ตลอดเวลาถือของให้คุณเหมือนกับนักแสดงเกาหลีคนหนึ่งนะเออแล้วประเด็นที่ว่าอะไรอ่ะมีข้อมูลออกมาว่าแบกกระเป๋าใช่ไหมใช่เออบอกว่าต้องแบกกระเป๋าเป็นสิบใบขึ้นแท็กซี่ไปสนามบินในวันกลับเนี่ยเออเหมือนโดนไล่กลับไปอ่ะแน็กชาลีบอกไม่ใช่อาเธอร์และแม่ของแน็กชาลีเนี่ยนะครับไปช่วยกันแบกกระเป๋าล่ำลาอำลากันส่วนแน็กชาลีบอกต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ออกไปค่ะนะเพราะว่ายังรักอ่ะไม่ไหวทำใจไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยเลิกกันสักพักแล้วแล้วก็จะมีการกลับเกาหลีหลายรอบแต่ประเด็นคือเรื่องค่าปรับมันต้องหารครึ่งไงงานลูกค้าเอเจนซี่ต่างๆนะแน็กจึงพยายามยื้อให้ช่วยกันรับงานให้หมดสัญญาก่อนเพราะไม่อยากจะไปเสียค่าปรับแต่แน่นอนว่ามันต้องไลฟ์สดคู่กันนะเออคนที่แบบคนดูไม่ได้ใช่จะไปบอกว่ายังรักกันอยู่จะไปเล่นกันเหมือนตอนที่ความสัมพันธ์ปกติเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณหลอกลวงคนดูนะเขาก็เลยบอกมันไม่ได้จริงๆนะไม่อยากโกหกเลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์สุดท้ายเองแน็กชาลีนะครับทิ้งท้ายในไลฟ์สดในวันที่ชี้แจงผมดูแลเขาไม่ดีเองไม่เทคแคร์เลยอาจทำให้เขามีความรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่ดีที่ต้องมาอยู่ตรงนี้ผมขอโทษจริงๆครับกามินที่ทำให้อึดอัดอยากให้ทุกคนจบไปใช้ชีวิตให้มีความสุขเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปขอให้จบที่ไลฟ์สดนี้เลิกพิมพ์เลิกสงสัยเรื่องต่างๆอ่ะไปฟังสั้นๆครับนี่นะแต่เห็นว่าล่าสุดคนนี้ก็เดือดขึ้นมาอีกแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าเห็นมีคนไปอะไรใน Twitter ไม่รู้นะแล้วแน็กชาลีมาตอบว่าเดี๋ยวจะชี้แจงอีกรอบนึงให้ชัดๆเลยเออทีนี้อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ไหมมุกภาษีโอ้โหคนไทยเราเองต้องยอมรับว่าบางทีก็ยังไม่เข้าใจนะรายละเอียดกฎหมายในเรื่องการจ่ายภาษีอะไรต่างๆแต่ต่างชาติอย่างกามินจะเข้าใจได้ยังไงไม่อยากเข้าใจเพราะอยากได้แต่เงินอย่างเดียวอยากได้เงินเต็มๆอ่ะทำไมฉันต้องเสียล่ะทำไมฉันต้องจ่ายล่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องแบบพูดยากนะมันเป็นเรื่องของกฎหมายของคนทั้งประเทศอ่ะไม่ใช่แค่คนสองคนนะครับ
คือแต่ละประเทศมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับคือเรื่องนี้ค่ะทางเพจดราม่าอดีตนะคะก็มีการออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวของภาษีนะคะบอกว่าเนี่ยหลังจากที่ฟังไลฟ์สดของแน็กชาลีพูดในเรื่องของประเด็นการเก็บการมินแล้วเนี่ยอันนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของภาษีแน็กเขาก็พยายามจะอธิบายนะคะบอกว่าจุดนึงที่ทำให้มันมีเกิดการขัดแย้งก็คือการมินเนี่ยเขาไม่เข้าใจในเรื่องระบบภาษีของคนไทยแน็กก็บอกการมินสงสัยว่าเอ้าทำไมมาทำงานที่ไทยแล้วต้องเสียภาษีเยอะมากเกือบจะ2เท่าของเกาหลีเลยล่ะคือเขาพยายามจะอธิบายแล้วแน็กบอกว่าการมินเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะคะในเรื่องอัตราภาษีก้าวหน้าของไทยยิ่งรายได้สูงเนี่ยก็จะมีฐานภาษีที่สูงขึ้นเป็นปกติของคนทั่วไปเนี่ยถ้ารายได้ไม่ถึง150,000อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิน150,000เนี่ยก็ 5% ไปแล้วก็สเต็ปอัพขึ้นไปเรื่อยๆพอรายได้สูงมากขึ้นเกิน500,000เนี่ยก็จะต้องเจออัตราภาษีอยู่ที่ 35% ซึ่งในส่วนรายได้ของแน็กชาลีกับการมินเนี่ยไม่ได้ว่าออกอีเวนต์ต่างๆรวมกันเนี่ยมันไม่ใช่หลัก5ล้านนะน้องอาร์มมันเป็นหลัก50ล้านถึง100ล้านนะคือภาษีมันไม่น้อยนะคะก็คือคูณเข้าไปอีกเท่าไหร่ล่ะแล้วพอแน็กอธิบายให้การมินไม่เข้าใจแล้วนะคะก็เลยต้องไปเอาล่ามเนี่ยมาช่วยแปลอีกทีนึงแต่ก็น่าจะเป็นประเด็นนึงแหละที่ทำให้2คนน่ะมีประเด็นขัดแย้งกันในเรื่องของภาษีดังนั้นสรุปได้เลยว่าภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษารายละเอียดให้ดีจริงๆครับไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาตามมาแบบยุบยับได้เลยเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของคน2คนแต่เรื่องของภาษีเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่เรียกว่าเป็นดราม่าขึ้นมาสื่อสารกันไม่เข้าใจนะเรื่องภาษีทีนี้นะหลังจากที่ทุกคนฟังการมินชี้แจงไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันไม่จบอย่างที่ผมบอกคือว่าล่ามนะประเด็นล่ามของการมินเนี่ยนะครับที่ออกมาแปลสารให้กับพี่น้องคนไทยแฟนคลับชาวไทยได้ฟังกันเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยเขาอินมากนะโดยเฉพาะพี่เรืองเนี่ยนะพี่เรืองเนี่ยนะครับเขาติดตามความสัมพันธ์ของแน็กแล้วก็กามินจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยเลิกกันสิ่งที่อินมากเพราะเขาฟังภาษาเกาหลีออกสิ่งที่กามินแถลงไลฟ์สดนะพูดกับแฟนคลับชาวไทยและแน็กชาลีกับสิ่งที่ล่ามในคลิปของกามินแปลออกมาเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนคนเกาหลีก็ฟังออกเขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่แล้วเขาสงสารคุณแน็กชาลีมากเนี่ยครับถ้าเราไปดูจากสิ่งที่พี่เรืองชายชาวเกาหลีคนนี้นะครับแปลออกมาเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตามที่ล่ามคนนี้แปลออกมานะเขาบอกว่าคนละเรื่องเลยจับใจความได้ประมาณไหนนะกามินบอกฉันเลิกกับเขาใช้คำว่าเขานะครับคือไม่ได้เอ่ยชื่อถึงชาลีฉันเลิกกับเขาตั้งแต่18สิงหาคมฉันเนี่ยภูมิใจในตัวเองที่ยืนอยู่บนจุดนี้ได้เพราะตัวฉันเองที่ซื่อสัตย์และก็จริงใจและความสามารถของฉันเองไม่ได้มีการกล่าวถึงแน็กชาลีเลยแม้แต่น้อยว่าเป็นคนทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักเธอฉันพอใจในรายได้จากการ PK ของฉันตอนอยู่ที่เกาหลีฉันยอมเสี่ยงอุตส่าห์มาเมืองไทยเพื่อได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับชาลีตอนนี้เดินออกมาแล้วรู้สึกโล่งขึ้นเยอะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันดังและมีชื่อเสียงได้ด้วยตัวฉันเองฉันเป็นอินฟลูที่มีความสุขมีรายได้อยู่ที่เกาหลีและที่ไปประเทศไทยก็ไม่ได้อยากไปแต่เพราะชาลีชวนไปก็เลยไปแล้วก็ไม่ต้องมาอิจฉาฉันที่ฉันดังและมีชื่อเสียง อยากดังก็ไปทำช่องเองสิแบบฉันเนี่ยดังได้โดยไม่ต้องได้รับการซับพอร์ตจากใครใครดูฉันแล้วไม่ชอบอันฟอร์ได้เลยไม่รู้สึกอะไรนี่นะคนเกาหลีอย่างพี่เรืองบอกโอ้โหเขาจับใจความได้แบบนี้นะครับในสิ่งที่ตัวของกามินพูดนะเอาไปฟังสิ่งที่พี่นกและพี่เรืองเนี่ยสรุปให้กับแฟนคลับชาวไทยได้ฟังกันครับ I really want to say many things now to I'm sure โอ้โหเดินครับก็คือว่าช่วงจังหวะที่เขาช็อกใช่ไหมคะก็คือการที่เขามาถึงจุดๆนี้ได้อะทุกคนนกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเพราะอะไรใช่ไหมคะแต่เมื่อวานเนี้ยที่เขาผู้หญิงคนนั้นออกมาไลฟ์ใช่ไหมคะก็คือเขาบอกว่าประมาณว่าทุกคนต้องฟังฉันนะฉันอันนี้คือความรู้สึกของพี่เบลนะคะคนเกาหลีอะคือ เขาไม่ได้พูดแบบนี้นะคะแต่ความรู้สึกทุกคนต้องฟังฉันนะฉันแบบมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าตัวฉันเองแล้วแต่เธอถ้าไม่เชื่อใจฉันก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เธออะไรประมาณนี้เหมือนไม่ได้สนใจนะ ผมต้องก้มหน้าตอนที่คุณพูดอย่างนี้แล้วผมก็ต้องไปพิจารณาตัวเองว่า
อันนี้คือสารเมสเสจนี้เนี่ยมันคืออะไรในความรู้สึกของพวกเราทั้งประเทศนะครับเราก็เห็นอยู่ตามตานะว่าจุดกำเนิดแล้วก็เส้นทางต่างๆจนวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณแน็กชารีเนี่ยเป็นผู้สร้างคนขึ้นมาหลายคนด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางฝั่งเกาหลีและอีกหลายประเทศนะซึ่งคุณแน็กชารีพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะครับนี่นะแปลออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่โอเคอะเนาะคนไทยพอมาฟังโอ้โหล่ามนี่เก่งมากนะแปลออกมาไงได้ซอฟจริงๆนะหลายคนบอกโอ้โหนี่มันสะเทือนใจโดยเฉพาะแฟนคลับนะเราคงไม่ต้องไปพูดถึงสภาพจิตใจของคุณแน็กชารีหลังจากที่ได้ฟังการแปลออกมานี้ทีนี้เมื่อเช้านะครับไปต่อกันนิดนึงนะความเคลื่อนไหวล่าสุดของสาวกามินน้ำหูน้ำตาไหลแต่เช้าเลยตื่นมาเนี่ยคลิปเต็ม TikTok ไปหมดนะกามินร้องไห้อีกแล้วงานนี้บอกเลยว่าเจ็บมากนะแล้วถามคนไทยว่าฉันเนี่ยทำอะไรผิดเออนะยังบอกว่ายังรักคนไทยอยู่นะแต่แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกว่าอารมณ์คนตอนนี้เนี่ยโอ้โหคือเขาบอกว่ามันไม่ได้แล้วนะเขาบอกว่าร้องไห้ก็ร้องไห้ปลอมอ่ะเออเขาบอกเขาไม่เชื่อว่าร้องจริงอ่ะเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับจีกามินหรือสาวกามินเนี่ยนะครับอดีตหวานใจของแน็กชาลีเนี่ยไลฟ์สดบางช่วงบางตอนเนี่ยร่ำไห้สะอื้นนะบอกว่าฉันเนี่ยขอโทษทุกคนจริงๆไม่ได้อยากร้องไห้เลยแล้วถามหลายครั้งในไลฟ์สดว่าตัวเองทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดย้ำกับแฟนคลับว่าฉันไม่เป็นอะไรฉันชอบคนไทยทั้งหมดคนเกาหลีฉันไม่เกลียดใครเลยไม่เลยรักทั้งหมดอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกามินมีการตัดเพราะว่าเจ็บมากนะเอามือปิดหน้าสะอื้นไห้เลยแฟนคลับเนี่ยก็มีทั้งให้กำลังใจแต่ส่วนมากต้องบอกตรงว่าถล่มยับครับนะดราม่าการแสดงการมินการละครบ้างต่างๆนานาไปดูครับI don't want to cry to continue story thing. I want really happy, please. นี่นะคุณกามินก็น้ำหูน้ำตาไหลขณะที่ล่าสุดเองพี่มุกในน่าจะเป็นใน Twitter หรือใน TikTok ไม่รู้แชร์กันนะมีคนเนี่ยแท็กไปที่แน็กชารีบอกว่าอะไรเนี่ยตอนแรกที่อยากได้เขารับได้ทุกอย่างที่เป็นแต่พอถึงตอนนี้ทำไมล่าเขามาเหยียบย่ำขนาดนี้คืออาจจะเป็นฝั่งคนที่ซัพพอร์ตกามินแฟนคลับฝั่งกามินปรากฏว่าแน็กชารีตอบกลับว่าได้ครับผมว่าผมเป็นคนที่อดทนที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะพูดให้เข้าใจมากขึ้นครับตั้งใจฟังดีด้วยนะครับโอ้โหนี่นะเออแล้วในไอจีเนี่ยนะมีคนไปส่องก็เห็นว่ายังอันเยอะยังฟอลโล่กันอยู่ยังไม่ได้มีการอันฟอลกันไปและภาพก็เหลือเป็นแค่หนึ่งภาพก็คือลบหมดละใน TikTok ก็ไม่เหลือหนึ่งภาพที่ไม่ได้ลบเนี่ยเป็นภาพที่นั่งมองตากันนะโอ้โหเก็บไว้ดูต่างหน้าผมว่านะสุดท้ายครับคนนี้เนี่ยผมว่าพูดได้ดีเหมือนกันนะคือคุณแพรรี่นะจริงๆแล้วคุณแพรรี่เนี่ยล่าสุดมีการไลฟ์สดเลยและก่อนหน้านี้ก็โพสต์นะครับบอกว่าเรื่องของแน็กชาลีเนี่ยทำให้เรารู้ว่าคนเราเนี่ยจะล้อเล่นเรื่องอะไรก็ได้แต่จะล้อเล่นกับเรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของความรักไม่ได้นะคะขณะที่ในไลฟ์สดเองคุณแพรรี่ไพวันก็ได้มีการพูดถึงประเด็นแน็กชาลีและกรามินเหมือนกันโดยคุณแพรรี่มองว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องแบ่งเป็น2มุมในเรื่องของธุรกิจการทำงานก็ต้องว่ากันไปความรักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในมุมมองของธุรกิจและโอกาสเป็นสิ่งสำคัญค่ะหากมองย้อนไปนะครับตอนแต่ก่อนนะคือเมื่อก่อนนะก่อนที่จะมาเป็นกามินคนดังวันนี้ใน
เขาดังแค่ไหนใช่ไหมครับคุณกามินในวันนั้นเนี่ยดังแค่ไหนแล้วมีคนตามอยู่แค่ไหนแล้วเป็นเพราะตัวเองจริงหรือเป็นเพราะความสามารถตัวเองจริงหรือยืนได้ตัวเองจริงหรือหรือเป็นเพราะมีคนซับพอร์ตมีคนดันคุณแพรรี่บอกว่าเรื่องนี้จะไปมองข้ามมันไม่ได้เลยนะจะไปลืมคนที่ผลักดันซับพอร์ตหรือลืมบุญคุณคนเนี่ย มันไม่ได้ในเรื่องของความรักอ่ะคือไปกันไม่ได้ก็คือเข้าใจก็จบนะแต่การจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองนะดังด้วยตัวเองเธอไม่ได้มาช่วยอะไรฉันเลยไม่เห็นมีใครมาซับพอร์ตฉันเลยทั้งที่คนไทยทั้งประเทศเขาเห็นกันอยู่โดยเฉพาะแฟนคลับที่ติดตามเขาเห็นกันอยู่ว่าเมื่อก่อนกามินคือใครใช่นะแล้วพอแน็กชาลีเข้ามาปุ๊บถึงจะมีชื่อเสียงโด่งดังใช่ไหมไปฟังคุณแพรรี่ครับไม่ใช่ว่าพอวันนึงเรากลายเป็นคนดังแล้วคนมีชื่อเสียงแล้วเรามาบอกว่าก็ความสามารถฉันน่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเคสไหนนะยังมาว่าชนะฉันไม่ได้พูดถึงเคสไหนฉันพูดกว้างๆว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆว่าไม่ใช่ว่าใช่คุณอาจจะมีความเก่งตัวหนึ่งของคุณแล้วแหละแต่ว่าโดยความจริงอ่ะโดยข้อเท็จจริงอ่ะแล้วเป็นเพราะใครล่ะเป็นเพราะใครล่ะที่ทำให้คนอื่นมองเห็นมุมที่น่าเอ็นดูของคุณใครเป็นทำให้ใครเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแบบอยากเห็นใจคุณแบบเนี้ยใครอ่ะนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมส่วนเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้นะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้และมันก็ควรต้องชัดเจนเลยมันไม่ใช่แบบมาทำให้รู้สึกว่าไม่ใช่มันเหมือนถ้าเราเป็นคนนอกนะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้าเขาก็ดูมีใจให้อยู่นะเอ้าก็ดูมีใจให้กันอยู่นี่ฉันก็เห็นอยู่เนี่ยฟิลมันเหมือนฟิลแฟนเลยนะการแสดงออกอะเอ้าแล้วทำไมสุดท้ายแล้วทำไมแบบไม่ใช่แบบที่เห็นล่ะมันการละครไม่ได้นะคนจะเกลียดนะบอกให้ถ้าบอกว่ารักโปรโมทอะมันจะเป็นเหมือนสมัยก่อนเขาจะมีนะดาราแบบรักโปรโมทรักโปรโมทก็คือไม่ได้รักกันจริงหรอกแต่เอามาโปรโมทสร้างกระแสนี่เป็นมหากาพย์นะความรักนะเมื่อความรักมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและในวันที่เลิกรากันไปเนี่ยโอ้โหมันก็นะพอมีความหวังปุ๊บใช่ไหมครับทั้งฝั่งของแน็กชาลีนะด้อมแน็กกามินเนี่ยพอเลิกกันปุ๊บคนก็คาดหวังไว้นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรับได้ยากบวกไปถึงว่าความแรงของสาวกามินเองโดยเฉพาะการออกมาไลฟ์สดที่เรียกว่าฟาดงวงฟาดงากลับมาแบบนี้เนี่ยกระแสก็ยิ่งรุนแรงเข้าไปใหญ่ทำให้อารมณ์คนนี่นะโหแล้วคนไทยนะสุดยอดจริงบอกเลยสุดยอดจริงๆทำเอากามินเนี่ยเละจริงๆนะครับเละไม่พอคือตอนนี้ปิดแล้วปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นไปแล้วแล้วในโซเชียลนี่เห็นว่าลบเกลี้ยงนะใช่ไหมลบเกลี้ยงไม่พอคอมเมนต์ก็ปิดเนี่ยยอดผู้ติดตามลดฮวบเลยภายใน2วันเนี่ยลดลงเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหวังก็กามินก็คงจะรู้สึกได้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นแรงผลักดันและแรงซัพพอร์ตนะโดยเฉพาะไลฟ์สดใน TikTok นี่มันเปกันได้นี่ใช่มั้ยมันส่งสติกเกอร์กันได้นี่และอย่างนี้ไม่มีชาลีไม่มีส่วนแบ่งจากชาลีแล้วด้วยก็คงจะต้องรับผลกระทบเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อยาวๆเมื่อความรักกับผลประโยชน์นะครับเดินมาแล้วมาเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่จบลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ